เรื่องของโยมนะมันคืออะไรล่ะคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเรื่องที่ผมเจอมันเป็นเรื่องปกติหรือว่าผิดปกติกันแน่แต่มันรบกวนจิตใจผมค่อนข้างมากครับมากซะจนถ้าผมไม่หันมาพึ่งธรรมะผมก็คงจะต้องไปพบจิตแพทย์นะครับถึงขั้นนั้นเชียวเลยคือตอนนี้ครับผมมาทำงานผมมาถ่ายละครนะครับที่ตึกวนาเทพนะตึกวนาเทพใช่ครับตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมก็เจอแต่เรื่องแปลกๆทั้งฝันน่ะเห็นคนคนหนึ่งซ้ำๆเหมือนกับว่าผมเป็นเขาอ่ะบางทีผมก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกให้ผมทำโน่นทำนี่คุณพระเจ้าคะจนผมกลัวครับกลัวว่าผมจะเป็นบ้ามันไม่รู้มันเรื่องอะไรนักหนาครับเรื่องที่โยมไปเจอในวันนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมที่ทำให้โยมต้องมาแก้ไขเรื่องที่โยมได้ทำไว้ตั้งแต่ในอดีตหลวงพ่อคิดว่าอย่างนั้นเหรอครับกรรมมันเป็นเหตุเป็นผลผลของกรรมมันมาแต่เหตุนะโยมแต่ผมก็ยังอยากที่จะทำอะไรเพื่อที่จะชดใช้กับความผิดที่ผมเคยทำเอาไว้ถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้ว่าผมได้ทำกรรมอะไรเอาไว้ร้ายแรงแค่ไหนบ้างอะครับกรรมเป็นสิ่งที่เราก่อขึ้นเอาไว้ถ้าเราไม่วางมันลงเราก็จะแบกมันไว้ไปตลอดชีวิตตราบใดที่ผมยังไม่รู้ว่ากรรมของผมมันคืออะไรผมคงไม่สามารถวางมันลงได้หรอกครับหลวงพ่อทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันแม้แต่กรรมก็ยังมีเวลาของมันดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand